จากความฝันเล็กๆในวัยเด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือสักเล่มแต่ตอนนี้กลายเป็นนักเขียนที่มีหนังสือกว่า200เล่มชวนติดตามแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไปกับชีวิตของนักเขียนนามปากกา2ขาค่ะพอดคาสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านค่ะวันนี้ชวนฟังเรื่องเล่าจากนักเขียนเจ้าของนามปากกา2ขาคุณหมอนศรีสมรโซเฟนะคะซึ่งมีผลงานการเขียนมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงหนังสือชุดป๋องแป๋งด้วยค่ะมันทำให้เรารู้สึกโอ้หนังสือนี่มันพาเราท่องโลกกว้างทำให้เรารู้จักหลายๆอย่างเรานึกขอบคุณคนเขียนหนังสือมันเป็นโลกใหม่ของเราเราก็ลองเขียนลองทำดูก็เขียนกลอนเขียนเรียงความประกวดเพราะว่าอยากได้รางวัลเป็นหนังสืออย่างที่บอกตอนเด็กๆว่าเราอยากมีหนังสือของตัวเองสักเล่มเขียนดูแล้วมันก็ได้รางวัลแล้วเราก็ชอบแล้วเรารู้สึกว่าดีตอนหลังก็ไปเรียนพาณิชย์อยู่2ปีแล้วก็ไปเอ็นเข้าเกษตรก็ทำกิจกรรมนิสิตพี่ๆก็ชวนให้ไปทำหนังสือพิมพ์มหาลัยชื่อร่มนนทรีนนทรีเป็นต้นไม้ของเกษตรพี่ๆก็ชวนให้เขียนเราก็เขียนรอบรั้วนนทรีแทนพี่จิรภาพโลหิตกุลที่พี่เขาจบไปนะคะหมอนก็เริ่มนำปากกาสองขาที่นี่แหละเพราะว่าต้องสองขาเดินไปรอบเกษตรดูว่าเกิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเป็นเรื่องน่าสนใจจากนั้นก็เขียนคอลัมน์แนะนำหนังสือทำสกู๊ปสัมภาษณ์ผู้คนเขียนอะไรได้เป็นกองบอกก็สนุกกับการทำหนังสือรักหนังสือค่ะชีวิตที่สุขสนุกทุกข์และก็เศร้ารวมไปถึงประเด็นสิทธิเด็กนะคะคุณหมอนก็จะมาเล่าผ่านประสบการณ์ที่เคยไปทำงานกับนิตยสารสตรีสารรวมไปถึงสำนักพิมพ์ชมรมเด็กด้วยค่ะรู้สึกโชคดีที่ได้ลงในสตรีสารแล้วก็กลายเป็นผูกพันกับสตรีสารค่ะพอตอนมีเน็ตเนี่ยมีคนเรียกร้องถึงสตรีสารหมอนก็ไปเปิดเพจเนาะชุมชนสตรีสารส่วนพี่โบตันเนี่ยค่ะเป็นนักเขียนที่หมอนชื่นชอบมาตั้งแต่เราอยู่มัธยมอ่ะได้อ่านเรื่องแวววันผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดซึ่งเป็นหนังสือเรียนนอกเวลาของพี่สาวมาอ่านแล้วเราทึ่งมากว่าโอ้โหเจอแล้วนิยายไทยที่แบบตัวเอกเป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่เป็นชาวสวนเรื่องทองเนื้อก้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทุกคนก็มีคุณค่านะไม่ใช่ว่านางเอกต้องเป็นคุณหญิงคุณนายคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนฟังในรายการหลบมุมอ่านกับตอนหมอนสองขาการเป็นครูเป็นการเริ่มต้นชีวิตนักเขียนได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นะคะรวมถึงฟังพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะThank you.